พูดถึงคุณหายไปเมื่อกี้ใช่ไหมก็พูดถึงวงเปเปอร์เพนกันบ้างดีกว่านะครับห่างหายกันไปนานนะฮะล่าสุดเนี่ยที่ไปงานสัมภาษณ์เขาฉลองครบรอบ1 ปี 1 ปีอะไรรู้ไหมเพลงทรงอย่างแบดได้ป่ะห่างหายกันไปนานคือเออก็ไม่ค่อยได้แบบมีข่าวออกเล่นข่าวเขาเท่าไหร่ไงแต่ต้องบอกว่าเปเปอร์เพนเขาก็มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเพลงเขาดังมากเขามีเรื่อยๆเราชอบมากเราชอบมากในสิ่งที่เขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าเพลงทรงอย่างแบดมันดังมากแล้วก็คือคนก็บอกว่าอุ๊ยเปเปอร์เพนดังเพลงเดียวทำไมเงียบไปเลยเขาบอกว่าทางที่เพลงใหม่ที่เขาออกมา80 ล้านวิวคนยังรู้สึกว่าวงเขาเงียบเขายังตกใจฮะ80 ล้านวิวก็ถือว่ามากแล้วนะฮะกลุ่มแฟนคลับที่ฟังกันอยู่แต่ต้องบอกว่าทรงอย่างแบดเป็นกระแสมากๆก็จะครบ1ปีแล้วหากเราจำได้เมื่อปีที่แล้วก่อนสัปดาห์วันเด็กใช่ไหมที่มีการใช้เพลงนี้พูดถึงเพลงนี้กันเยอะมากคนก็ชื่นชอบกันเยอะมากโดยเฉพาะวันเด็กก็เป็นเพลงประจำวันเด็กกันไปเลยเป็นขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนมกันเลยทีเดียวนะฮะล่าสุด2หนุ่มวงเปเตอร์เปเปอร์เพนนี่แหละฮะก็นำโดยไฮทันวาแล้วก็เชนนครวินนะฮะก็ของค่ายจินนี่เรคคอร์ดนะฮะเขาได้ฉลองครบรอบ1ปีทรงอย่างแบดนะฮะต้องบอกว่าเป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนี่แหละให้กลับมานึกถึงความฝันนะฮะแล้วก็ให้แบบมาเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องแบบพี่ทั้ง2คนนะฮะซึ่งเขาก็เลยได้จัดงานเป็นเปเปอร์เพนแฟตม็อบนะฮะกิจกรรมที่รวมคนมีใจรักในการเล่นดนตรีต้องบอกเลยว่าทุกเพศทุกวัยนะฮะเขารับสมัครจากทั่วประเทศก็คัดเลือกมาแล้วกว่า85 ชีวิตนะฮะคือแต่ละคนก็ขนเครื่องดนตรีของตัวเองมาเล่นด้วยกันนะฮะคือมาด้วยใจจริงๆเลยนะฮะมาโชว์กันที่ลานพาร์คพารากอนเลยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็แฟตม็อบนี่แหละก็มีกว่า85 ชิ้นนะฮะก็เป็นกีตาร์40 ตัวเบส24 ตัวกลองอีก21 ชุดคือขนกันมาเองเลยมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันนะครับคือแบบมาเล่นดนตรีไปพร้อมกันน่ะคือแบบมันยิ่งใหญ่มากจริงนะฮะเราไปแล้วแบบมันแบบกึกก้องไปทั่วสยามอ่ะเธอวันนั้นน่ะแฟนเนี่ยแฟนๆเนี่ยอายุตั้งแต่กี่ขวบรู้มั้ย7 ขวบไปจนถึงอายุมากสุดคือ49 ปีมาร่วมเล่นเพลงทรงอย่างแบดกันนะครับแล้วก็ต่างแสดงฝีไม้ลายมือกันแสดงดนตรีแบบฉบับของตัวเองกันเต็มที่เลยนะครับทั้งยังเป็นการเล่นด้วยกันครั้งแรกเขาไม่เคยนัดแนะกันมาก่อนไม่เคยเจอกันมาก่อนนะมาเล่นพร้อมกันตรงนี้เลยแล้วก็ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมากสนุกมากคนที่ผ่านไปเห็นบอกโอ้โหมันกึ่งก้องจริงๆนะครับซึ่งทั้งสองหนุ่มไฮกับเซนเปเปอร์เพลนเนี่ยก็ได้ขอบคุณแฟนเพลงทรงอย่างแบดด้วยที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยมายืนตรงจุดนี้ได้แล้วก็ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นความสุขให้กับใครหลายๆคนในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งเราก็เชื่อว่าเนี่ยปีนี้วันเด็กที่จะถึงเนี่ยน่าจะได้อีกนะคนก็น่าจะได้ลองเต้นกันอยู่เพราะว่าเพลงนี้อีกนะเด็กๆชอบอยู่นะเราไปฟังบรรยากาศของแฟตม็อบเพลงทรงอย่างแบดนะฮะที่รวมเครื่องดนตรีกว่า85 ชิ้นไว้ด้วยกันนะฮะรวมถึงสัมภาษณ์ของทั้ง2หนุ่มกันด้วยฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ใช่เพราะว่าเราแบบเราไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนเลยเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรการที่จะรวมตัวแต่ละคนในช่วงวันหยุดหรือว่าในช่วงอะไรเงี้ยมันก็ยากพอแล้วแล้วการที่จะรวมนักดนตรีที่สามารถแบบเล่นเพอร์ฟอร์มไปพร้อมๆกันได้ผมรู้สึกว่า
เออมันเป็นอะไรที่ท้าทายดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกไปตอนโชว์ครับเรารู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเราออกไปทัวร์เราออกไปเพอร์ฟอร์มอ่ะเราได้รับกำลังใจกลับมาเยอะขึ้นมากเราได้เจอกลุ่มแฟนเพลงที่เหมือนกับว่าไม่ใช่อยู่ในเรนจ์ของพวกเราครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มออเดียนส์ของพวกเราอ่ะคนที่โตมากๆคนที่เด็กจนเด็กเกินมากๆมันทำให้ชีวิตเราเหมือนกับว่าโอ้มันไปขนาดนี้เลยเหรอเราเลยรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวแทนของคนที่เหมือนกับว่าได้ออกมาทำความสุขเล็กๆน้อยๆเหมือนเขาฟังเพลงนี้แล้วเขารู้สึกว่าอยากกลับมาเล่นดนตรีบางคนมีครอบครัวไปแล้วบางคนเหมือนกับว่าทำงานไปแล้วบางคนต้องไปเลี้ยงลูกบางคนดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยเขาก็ยังมีมุมนึงที่เขารู้สึกว่าเออได้ฟังเพลงเนี้ยแล้วเขาอยากกลับมาเล่นดนตรีแล้วพวกเรารู้สึกซาบซึ้งครับเวลาที่เห็นคนเหมือนกับว่าได้จับกลับมาจับกีตาร์สักครั้งนึงในชีวิตที่เขาต้องไปมีความรับผิดชอบแล้วมันเลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราคุยกันในค่ายว่าแบบเออผมอยากจัดสิ่งเนี้ยให้เกิดขึ้นตอนแรกมากกว่าการที่ตอนแรกเราคิดว่าจะเอามาแค่น้องๆเด็กแต่เรารู้สึกว่าเพลงนี้มันไปมากกว่าความเป็นฟันน้ำนมแล้วครับผมรู้สึกว่ามันทำให้เราได้เจอคนหลายวัยอย่างที่ไฮบอกแล้วก็อย่างในพวกFacebook อะไรเงี้ยเราจะเห็นคนโคเวอร์เพลงเนี้ยเยอะมากที่เป็นแบบเรียกว่าเป็นเพลงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตได้เลยครับใช้คำนั้นก็ได้คือเราไม่ได้คิดว่าดังหรือไม่ดังเลยเราเหมือนว่าพอมันออกไปข้างนอกอย่างที่เคยบอกมันคือเหมือนเรามีครอบครัวเยอะมากขึ้นเหมือนแบบเขาเหมือนไม่ได้เป็นเชิงเข้ามาแบบแฟนเพลงครับมันคือการเหมือนแบบน้องไฮอะไรเงี้ยพี่ทรงอย่างแบดอะไรเงี้ยมันคือทุกยุคทุกวันทุกเจนนะครับเหมือนเขาเข้ามาแล้วก็มาทักทายเรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับความเป็นคนรู้จักหรือครอบครัวค่อนข้างมากเราก็เลยวางตัวได้ง่ายแต่ก็มีบางครั้งที่เหมือนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนออกไปข้างนอกก็จะใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมหน่อยอะไรเงี้ยต้องทรีตคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามสลับเวลาไปได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องไปทำธุระอะไรเงี้ยครับผมมองว่าทรงอย่างแบดอย่างหนึ่งที่มันเกิดงานนี้ขึ้นเนาะก็คือเรื่องของการทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็กล้าที่จะแสดงความเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะคิดแตกต่างเพราะว่าเรามาในวิธีคิดเราพูดเสมอว่าเรามาในวิธีคิดที่เราจะไม่สอนเด็กๆหรือเราจะไม่ยัดวิธีคิดใส่ใครอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ถูกผิดมันเป็นเรื่องเหมือนกับว่าให้เขารับรู้หรือว่าเรียนรู้ในแบบของตัวเองเหมือนบางคนอยากมีความฝันอย่างที่เคยพูดไปครับบางคนเขาก็ไม่ได้อยากมีความฝันเขาก็แค่อยากใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามากับวิธีคิดแบบนี้แล้วก็การตัดสินคนจากภายนอกอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเออเรามาในเวนี้มากกว่าใช่นะฮะอันนี้ก็นี่แหละฉลองครบ1ปีเพลงทรงอย่างแบดนะทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเพลงดังของเด็กๆอยู่นะทรงอย่างแบดวันเด็กปีนี้ต้องได้ยินเพลงนี้ก็หึ่มแน่นอนรู้สึกอย่างนั้นได้ฉันสัมผัสได้แต่ฉันชอบมากเลยเขาเล่นแบบตึ้งๆแต่ละคนแบบโอ้โหจัดเต็มกันมากนะฮะแบกกันไปเองเลยนะโอ้ทั้งมอนิเตอร์ทั้งกีตาร์ทั้งกลองทั้งเบสโอ้โหยกมือให้จริง